สวัสดีค่ะบ้านใครมีข้าวกินเหลือข้าวบูดแบบนี้บ้างคะถ้าบ้านใครมีเนี่ยวันนี้เราจะนำข้าวเหลือแบบนี้มาใช้ในการบำรุงต้นไม้กันค่ะสูตรนี้เนี่ยช่วยบำรุงทั้งไม้ดอกไม้ใบแล้วก็ยังช่วยทำให้ดินดีด้วยนะคะพืชผักของดาวเนี่ยงามใบใหญ่เพราะว่าดาวมีสูตรนี้ติดบ้านไว้ประจำเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันก่อนเลยนะคะที่ต้องเตรียมเนี่ยก็คือมีแก้วค่ะสำหรับการใช้ในการหมักนะคะข้าวของดาวค่ะก็ดาวนำข้าวเย็นที่เรากินเหลือๆนะคะลงมาใส่ลงไปในแก้วแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำให้ท่วมแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะทำการหมักค่ะคนคนข้าวให้แตกๆออกจากกันหน่อยนะคะแบบนี้ตัวช่วยแรกนะคะที่ใช้ก็คือนมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวเนี่ยก็คือจะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายนะเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตค่ะเราใส่นมเปรี้ยวนะคะ1 2ก็คืออยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะหรือว่าประมาณครึ่งขวดนะคะคนๆให้เข้ากันตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ของเรานะคะเราใช้ตัวช่วยที่3ของเราเป็นผงชูรสค่ะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันหมักรวมไปเลยค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ำหมักของเรานะคะช่วยในเรื่องการเร่งรากเร่งดอกค่ะเสร็จแล้วหาอะไรปิดซะหน่อยนะเพื่อป้องกันพวกแมลงต่างๆหล่นลงไปค่ะดาวก็จะหมักแล้วก็ปิดทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณ3วันค่ะหลังจากที่หมักครบระยะเวลาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้ข้าวก็จะแบบว่าเป็นแบบนี้เลยเหมือนโจ๊กเลยนะแต่กลิ่นเนี่ยหอมมากนะคะพอเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะกรองเพื่อที่จะเอาแต่น้ำนะคะกรองเลยค่ะอันนี้เราก็คือจะกรองเอาแต่น้ำนะคะเพื่อที่เราจะเก็บนำไว้ใช้ในวันต่อไปได้ค่ะสูตรนี้เนี่ยถ้าทำแล้วใช้ไม่หมดก็สามารถใส่ขวดแล้วก็เอาไว้ใช้วันต่อไปได้นะคะน้ำหมักข้าวบูดของเรานะคะก็จะมีประสิทธิภาพในการบำรุงนะคะทั้งมีจุลินทรีย์ที่ช่วยทำให้ดินมีความร่วนซุยค่ะรากของพืชสามารถช้อนใช้หาอาหารได้ดีนะคะและยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชต่างๆด้วยค่ะสูตรนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งราดรดแล้วก็ฉีดพ่นเลยนะคะหลังจากที่บีบน้ำออกจากข้าวจนหมดแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนที่เป็นข้าวเนี่ยก็เอาไปฝังดินให้เป็นอาหารไส้เดือนค่ะส่วนน้ำที่เราได้นะคะก็จะได้น้ำหมักข้าวเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ5ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรนะคะ1 2 3 4และถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้นานด้วยค่ะและยังสามารถใช้ร่วมกับตัวที่เป็นสารในการป้องกันและกำจัดแมลงต่างๆได้ด้วยนะคะอันนี้ดาวก็ใช้รสพืชผักของดาวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคะน้าเคลไม้ใบไม้ดอกนะคะไม้ประดับได้หมดเลยค่ะยิ่งพืชผักแบบนี้เนี่ยถ้ารากเขาเดินดีเขาก็จะยิ่งกอใหญ่แล้วก็แตกกิ่งก้านเยอะด้วยค่ะสำหรับระยะเวลาในการลดนะคะสามารถใช้ได้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเลยค่ะสำหรับการฉีดพ่นนะคะก็ฉีดพ่นช่วงเช้าเราใช้ในอัตรา1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรค่ะสูตรนี้เนี่ยทำติดบ้านกันไว้เลยนะคะเพราะใช้ได้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลต่างๆใช้ได้หมดค่ะและถ้าใช้ไม่หมดก็ใส่ขวดเก็บไว้ใช้ในวันต่อไปด้วยค่ะเวลาเก็บเนี่ยก็คลายฝานิดนึงนะเพราะว่าจะมีแก๊สด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกวิธีง่ายๆนะคะในการทำฮอร์โมนเอาไว้ใช้ในการบำรุงต้นไม้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อปุ๋ยแพงๆเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ